สุดที่สันนี้จะเอาให้ดูคือแข็งแรงมากๆนะคะนั่นคืออะไรแข็งนี่คลิปจิงโจ้ที่เห็นไหมคลิปจิงโจ้ล่าสุดคือเขากระโดดดึงนี่แข็งแรงไหมนี่อยู่ที่ไหนเชียงใหม่ป่ะเชียงใหม่พี่แต่ว่าแคปชั่นเนี่ยเราตกใจนะคือน้องหลุดหรือยังไงก่อนนะคะซึ่งในคลิปเนี่ยก็คือจิงโจ้เนี่ยกำลังกระโดดอยู่กลางถนนเป็นทางขึ้นดอยสุเทพแต่ผู้โพสต์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตามจิงโจ้ไปนะเพราะเขารีบไปทำงานหมายถึงถ่ายได้แค่นี้คนถ่ายคลิปอะกำลังจะไปทำงานเออถ่ายได้แค่นี้ซึ่งหลายคนก็เข้ามาแสดงความเห็นว่าเฮ้ยแล้วน้องหลุดออกมาได้ไงหลุดออกมาจากไหนซึ่งบางคนเดาว่าน่าจะหลุดออกมาจากสวนสัตว์เขาก็เลยฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดูหน่อยเข้าไปเช็คดูหน่อยว่าน้องไปอยู่ตรงไหนเพราะว่ากลัวว่าน้องจะได้รับอันตรายเพราะเนื่องจากอะไรรู้ไหมพี่ทางขึ้นดอยสุเทพนี่รถเขาวิ่งตลอดไงวิ่งตลอดแล้วรถวิ่งเร็วด้วยทำไมน้องไม่วิ่งเข้าไปในนิมมานหรือแถววอร์มอะไรอย่างงี้นะเขาไม่ได้สายปาร์ตี้เหมือนพี่หรือเปล่าสบายซึ่งต่อมาเราไปรู้แล้วค่ะว่าสวนสัตว์เชียงใหม่เขาออกมาประกาศทางไลน์กลุ่มนักข่าวนะคะว่าจิงโจ้ตัวดังกล่าวเนี่ยจากส่วนจัดแสดงสัตว์ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ก็คือหลุดออกมาจากสวนสัตว์จริงๆ เวลาประมาณ 7:50 นะคะของวันที่29พฤษภาคมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังระดมตามหาตัวน้องอยู่เพราะว่าถ้าน้องหลุดไปตามชุมชนบ้านเรือนประชาชนแถวนั้นเนี่ยสุนัขค่อนข้างเยอะก็กลัวว่าจะน้องจะถูกไล่กัดหรือไม่ก็อาจจะไปชกสุนัขแถวนั้นใช่ใส่นวมต่อยเพราะจิงโจ้หมัดหนักมากถูกใช่ไหมพี่ก้าวคดใหญ่นะใหญ่ทั้งพี่เลยแต่ว่าตัวนี้รู้สึกเป็นตัวเมียเนี่ยนะครับล่าสุดทางสวนสัตว์เชียงใหม่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันนะครับว่าน้องจิงโจ้ตัวนี้นะครับเป็นจิงโจ้แดงนะครับเพศเมียอายุ2ขวบนะครับสอบถามจากคนเลี้ยงเนี่ยก็เล่าว่าตอนที่เข้าไปให้อาหารนะครับจิงโจ้ในเมื่อตอนเช้านะครับก็เดินสวนกับจิงโจ้อย่างเงี้ยแหละเดินเข้าไปในกรงอย่างเงี้ยครับระหว่างที่เปิดประตูคอกนะครับน้องเนี่ยกระโดดดึงหนีออกไปหนีออกไปตอนแรกก็หนีออกไปตรงโซนที่เราเรียกว่าจัดแสดงบริเวณสัตว์แถวออสเตรเลียไม่ได้ออกไปไหนถูกไหมใช่ไปมาหนีออกไปไกลไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ขึ้นดอยแล้วเขาจะไปไหว้พระหรือเปล่านะครับใครที่ไปพบเจอเขาไปแก้บนหรือเปล่าเขาบนไว้ไหมเออนะตอนนี้นะครับสัตวแพทย์หญิงนะครับกานิกาก็อยู่ในตำแหน่งรักษาการตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยสุขภาพสัตว์นะครับบอกว่าสำหรับจิงโจ้เนี่ยนะครับเป็นสัตว์ที่มีพละกำลังแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็มีพละกำลังกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถจะกระโดดได้ไกลจิงโจ้เนี่ยตอนนี้ตกใจอยู่แล้วก็ตื่นโตมอยู่ก็เลยวิ่งไปเรื่อยเลยใครที่พบเห็นก็แจ้งเข้ามานะครับเพราะว่าการจับเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ตะข่ายแล้วอาจจะต้องขอเป็นยิงยาสลบใส่เพื่อไม่ให้น้องเนี่ยแบบตกใจมากเกินไปอาจจะทำให้กล้ามเนื้อนางสลายได้ใครเจอก็คือเหมือนเราไปเข้าใกล้เขามากไม่ได้ใช่ไหมเขาจะยิ่งแบบเตลิดไปใช่ไหมก็อาจจะต้องใช้แบบปืนยิงเอาใช่ไหมเนี่ยเออซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าเคยมีเหตุการณ์แบบเกิดขึ้นนะคะซึ่งมีการขุดภาพเก่าของสวนสัตว์เชียงใหม่เมื่อปี62นะคะเป็นการจำลองสถานการณ์พอมีจิงโจ้หลุดออกมาจากส่วนจัดแสดงและตกใจไล่ทำร้ายนักท่องเที่ยวนั่นตัวอะไรนั่นตัวอะไรที่ขึ้นภาพมาอันนี้ตัวอ๋อทีมงานพยายามแต่งตัวเป็นจิงโจ้ เพื่อให้จิงโจ้มันรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันนี่อย่างงี้ถามคำเดียวเลยนะเหมือนมากเหมือนตรงไหนเนี่ยผมว่าเหมือนโปเกมอนมากกว่า มันไม่คล้ายเลยแล้วเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ได้เร่งเข้าให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเขาก็เลยกลัวว่าถ้าครั้งนี้ก็กลัวว่าหลายๆคนจะได้รับบาดเจ็บอีกนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาใช้ผ้าใบล้อมและใช้ปืนยิงยาสลบจนกลับเข้าสู่ส่วนจัดแสดงได้เป็นผลสำเร็จตัวนี้นะตัวนี้ใช่เขาลองดูไงเป็นคอนเทนต์นะจำลองสถานการณ์เขาซ้อมแต่ตอนนี้ตัวจริงมันวิ่งเร็วมากค่ะแล้วก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าประชาชนเห็นก็รีบแจ้งหน่อยเพราะว่าน้องน่าจะวิ่งไปไกลมากยังดีนะเป็นน้องจิงโจ้เป็นเสือโคร่งเป็นสิงโตอะไรนี่หรือว่าเขาก็ร่วมโปรเจกต์9คนละ9มั้ย9คนละ9อันนี้เขาไปหลาย9นะ เยอะมากนะฮะก็เอาเป็นว่าระวังดูระมัดระวังกันไว้หน่อยละกันเพราะว่าไม่รู้ว่าน้องตกใจอะไรหรือเปล่าที่ไหนอ๋อห้วยช่างเคี้ยนอ๋อเหรอเออใครอยู่แถวห้วยช่างเคี้ยนก็สามารถไปค้นหาน้องเขาได้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลแชร์แบ่งปันแจ้งเจ้าหน้าที่กันหน่อยใช่ครับผมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันหนักเลยนะจริงเพราะว่ามันวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากพี่เพชรเห็นปะเออน่ากลัว